ครับผมพูดถึงหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูงนะครับนอกจากจะมีรถพยาบาลมีอุปกรณ์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการมีทีมปฏิบัติการบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับโดยมาตรฐานของประเทศไทยนะครับทีมปฏิบัติการขั้นสูงนะครับจะต้องมี1หัวหน้าทีมจะต้องเป็นอย่างน้อยต้องเป็นคุณพยาบาลนะครับหรือเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเราเรียกว่าพารามิติกนะครับ1ท่านแล้วก็จะมีพนักงานฉุกเฉินการแพทย์นะครับ2ท่านนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยโดยเฉพาะทีมของเรานะครับทีมของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศรีราษฎร์นะครับตอนนี้ของเราก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าทีมนะครับ1ท่านนะครับแล้วก็จะมีพนักงานฉุกเฉินการแพทย์นะครับ2ท่านพนักงานขับรถ1ท่านแล้วเราก็มีพนักงานวิทยุสื่อสารนะครับอีก1ท่านเช่นกันนะครับทั้งหมดเนี่ยจะทำงานประสานงานกันกับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเราตอบสนองต่อผู้ป่วยฉุกเฉินและดูแลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูอุปกรณ์ภายในรถกู้ชีพฉุกเฉินกันนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นรถกู้ชีพฉุกเฉินขั้นสูงนะครับอันดับหนึ่งที่เรามีก่อนนอกจากทีมเมื่อกี้เราพูดถึงทีมบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วนะครับอุปกรณ์ที่เรามีหลักๆก็คือเราต้องอุปกรณ์ภายในนี้ต้องสามารถทำการกู้ชีพขั้นสูงได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเราก็จะมีกระเป๋าฉุกเฉินนะครับที่มีประกอบไปด้วยอุปกรณ์ท่อใส่ท่อช่วยหายใจเรื่องยาต่างๆนะครับการเปิดเส้นให้สารน้ำอะไรพวกนี้ให้ยาทางเส้นเลือดได้หมดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวกระเป๋าตรงนี้นะครับที่มีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งอีกอันนึงที่เราต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการช็อคไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนะครับของเราเองก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำตรงนั้นได้เช่นกันนะครับสามารถยกเอาไปทำตั้งแต่ที่บ้านนะครับตั้งแต่ที่บ้านผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาทำที่รถนะครับสามารถยกเคลื่อนย้ายได้มีอุปกรณ์ยกแบกหามเนี่ยครับตามปกติทั่วไปสามารถอุปกรณ์ทำคลอดเราสามารถทำคลอดฉุกเฉินที่บ้านได้เช่นกันนะครับของเราก็จะมีเพิ่มเติมมาเล็กน้อยนะครับเรามีอุปกรณ์เครื่องกดหน้าอกนะครับอัตโนมัติในกรณีที่หลังจากที่พวกเราทำการกดหน้าอกผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเนี่ยครับเราต้องบางครั้งเนี่ยเราต้องการทำการย้ายผู้ป่วยโดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะที่ปั๊มหัวใจไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยทางทีมของพวกเราได้เยอะพอสมควรนะครับครับผมก็โดยสก็จะประมาณนี้ครับ